พูดคุยครับกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจาก Classic Gold Future ครับคุณพันงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนะครับทองคำหลุดต่ำกว่า 1,200 มาแล้วนะครับสัญญาณแบบนี้น่ากลัวไหมฮะค่ะก็มีโอกาสร่วงลงมาที่แนวรับเดิมนะคะ 1,170 นะคะแต่ว่าในวันนี้เราก็มองแนวรับที่บริเวณ 1,190เป็นแนวรับแรกนะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ 1,180 นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ 1,209 แล้วก็ 1,214 ค่ะปัจจัยที่กดดันราคาทองคำก็คือเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมานะคะทั้งจากปัจจัยของทางสหรัฐเองนะคะเมื่อนางเจเน็ตจะเล่นพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าจะอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะและอีกประเด็นนึงก็คือเงินยูโรอ่อนค่าลงมานะคะนักลงทุนก็มีความกังวลในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของกรีซนะคะให้กับ IMF ซึ่งก็จะครบกำหนดในสัปดาห์หน้านะคะรวมๆแล้วเนี่ยทั้งเดือนมิถุนาก็จะต้องชำระทั้งหมด 1.6 พันล้านยูโรนะคะซึ่งก็มองว่าอาจจะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้นะคะครับดูแล้วพอน่าจะทำให้ทองคำดีกลับขึ้นมาได้บ้างนะฮะค่ะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยก็มองว่าถ้าแนวรับ 1,190 รับไม่อยู่ก็มีโอกาสร่วงต่อที่ 1,180 ก่อนนะคะครับผมในช่วงนี้ค่ะครับถ้ามาดูทองคำที่โค้ชกับเงินบาทบ้านเรากันหน่อยฮะวันนี้เห็นเคลื่อนไหวแบบนิ่งๆมากนะครับแทบจะทรงตัวแนะนำนักทุนในประเทศยังไงดีครับค่ะสำหรับ Gold Future นะคะก็มีแนวรับที่ 19,050 นะคะแล้วก็แนวต้านที่ 19,350 นะคะในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งช็อตเป็นหลักนะคะหลังจากที่หลุด 1,200 เหรียญลงมาค่ะครับเป้าหมายในการช็อตนี้เราควรจะเปิดช็อตเท่าไหร่ดีฮะค่ะสำหรับการช็อตนี้นะคะก็คือตั้งแต่เช้าเนี่ยเรามองเราให้คำแนะนำว่าถ้าหลุด 1,200 เหรียญเมื่อไหร่ก็ให้ follow short เลยนะคะช็อตได้นะครับเป้าหมายทำกำไรก็คือ 1,180 นะครับที่เป็นแนวรับข้างล่างค่ะใช่ค่ะครับขยับมาดูตัว Set 50หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าดูแล้ววันนี้สัญญาณ Set 50ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับค่ะสำหรับ Set 50นะคะก็คือหลุดลงมานะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มองกรอบความเคลื่อนไหวนะคะในช่วงนี้ค่ะกับแนวต้านทั้งหมดแล้วครับพอจะมองเท่าไหร่ดีครับแนวต้านก็คือบริเวณ 1,000 บริเวณ 1,000 จุดนะคะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพันงามนะครับค่ะสวัสดีค่ะกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับจาก Classic Gold Future นะครับ